ผมเข้าใจว่าการประคองจังหวะจิตประพัดสอนน่ะน่าสนใจนะฮะคำว่าจิตประพัดสอนนี่คือจิตสะอาดนะจำด้วยครับผมเข้าใจว่าการประคองจังหวะจิตประพัดสอนเราจะซึมซับพลังงานบริสุทธิ์อัตโนมัติอยู่แล้วการอัดอากาศจริงจังที่เป็นพื้นฐานขั้นสูงจึงได้เพิกเฉยไปบ้างไม่ทราบว่าความเข้าใจของผมขาดความสมบูรณ์ไปเพียงใดครับไม่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยนะคุณนักท่องเที่ยวนักท่องการเวลาไม่ขาดครับไม่ขาดเลยนะไม่ขาดเลยครับมาตามสิบดีใจฮะที่บอกว่าถึงจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนคือจิตสะอาดแน่นอนมันจะสะอาดมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความสว่างก่อนนะครับจิตคือความสว่างมันจะเริ่มสว่างก่อนคำว่าสว่างเนี่ยคือมันจะเห็นความสว่างในความมืดมันอยู่ในตาเรามันจะรู้ออกเองครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาศัยที่อื่นเราทำจริงทำจริงมันสว่างถ้าหากว่าหลับตายังไม่เห็นความสว่างในตาเดี๋ยวนะโทษทีถ้าหากว่าหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจำภาษาต้องจำนะครับลุงหอกบังคับให้จำเลยตรงนี้เพราะถ้าไม่จำมันไปต่อไม่ได้ถ้าจะไปตามมาในตามแนวทางลุงหอกนะครับถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดถ้าไม่เห็นความสว่างเพียงน้อยนิดอย่าพูดเรื่องจิตครับพูดผิดทันทีเพราะนิยามจิตของลุงหอกจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาคือนิยามของจิตของลุงออกนั้นจึงเป็นภาษาลุงออกครับลุงออกจะไม่เอาภาษาใครมาใช้นะครับไม่เอาภาษาของลุงบุบันมาใช้ลุงบุฟันไม่ใช้เสาสิงไม่ใช้ทั้งนั้นนะมะพัทะนะยุบหนอพองหนอตอหนอยุบไม่สนทั้งนั้นโอเคไหมครับลุงออกจะไม่ใช้ภาษาใครจำได้ครับตรงนี้สำคัญถ้าท่านยังใช้ภาษาใครอยู่ก็แปลว่ามันตามกันลำบากนะขออนุญาตเถอะคำนี้นะครับอย่าว่างั้นงี้แล้วกันครับโอเคนะมาถูกต้องแล้วครับคุณนักท่องการเวลานะครับขอให้เป็นอย่างนี้ท่องการเวลาก็ต้องด้วยภาษาอากาลิโกนะฮะมันจึงจะใช้คำว่าท่องการเวลาไม่ใช่มีแต่ภาษาจำเอาไว้ท่องการเวลามักจะดูสารคดีซะมากกว่าแบบเนี้ยถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักท่องการเวลาส่วนมากแล้วจะดูสารคดีพวกดาราศาสตร์ดาราจักรคนนั้นน่ะซะมากกว่าท่องการเวลาแบบนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงต้องท่องโดยจิตการเวลานะครับมันเนื้อในนะครับตรงนี้เนื้อในนะครับจิตเป็นของจริงแท้ได้นะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้นิดนึงเอาละเป็นรู้สึกจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้เวลา 3:45 น.เป๊งพอดีนะครับ46ก็แล้วกันนะครับเอาล่ะ